วิเคราะห์การเมืองบทเรียนการเมืองบทเรียนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ภายใต้กระแสครานี้มิได้เป็นเรื่องของฟุตบอลหากแต่เป็นเรื่องของการแปลอักษรเมื่อมีคนหยิบข้อมูลจากวิกิพีเดียมาถกเถียงอภิปรายอย่างร้อนแรงตกลงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าร่วมแปลอักษรเมื่อไหร่ที่วิกิพีเดียระบุว่าเข้าร่วมตอนเรียนประถมและตอนอายุ10กว่าขวบทั้งยังเป็นการเข้าร่วมถึง2ครั้งเป็นความจริงหรือเป็นเพียงการคุยโวโอปวดนี่ย่อมเป็นปฏิกิริยาอันเป็นการดิสเครดิตด้อยค่ามีความพยายามในการด้อยค่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดเจนในฟุตบอลจตุรมิตรตัวอย่างสดสดร้อนร้อนก็คือการปรากฏขึ้นของชายสวมเสื้อเทพศิรินทร์ไปร้องตะโกนไล่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่นั่งอยู่ในอัฒจันทร์จากนั้นก็ปรากฏเป็นคลิปแพร่กระจายแม้ความจริงที่แสดงในภายหลังชายที่สวมเสื้อเทพศิรินทร์นั้นเป็นคนของสำนักข่าวชื่อดังสำนักหนึ่งที่ไม่ชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่แล้วกระนั้นปฏิกิริยานั้นก็ถูกชูเด่นเป็นประเด็นดังถามว่าปฏิกิริยาที่กระทำซึ่งหน้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เช่นนี้สะท้อนอะไรคำตอบหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในทางความคิดความขัดแย้งในทางการเมืองได้แพร่ลงไปแม้กระทั่งในพื้นที่ของการแข่งขันกีฬาคำตอบหนึ่งสะท้อนสถานะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ความผิดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นความผิดที่สามารถเข้าใจได้เพราะความดังของเขาเองนั่นแหละทำให้มีคนหงุดหงิดมีคนไม่พอใจการขุดคุ้ยจึงลงลึกไปถึงระดับประถมเพื่อประจานให้เสียหายตัวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ย่อมตระหนักดีว่าสาเหตุของปฏิกิริยามาอย่างไรทุกอย่างจึงเหมือนกับเป็นเงาสะท้อนแห่งพัฒนาการในทางเทคโนโลยีและการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในทางการเมืองคือพลานุภาพแห่งดิจิทัลฟุตพริ้นท์อย่างเป็นรูปธรรมเร่งค้นหาร่างพี่ชายนักร้องดังบิวกัลยาณีคนเห็นนั่งบนสะพานก่อนจมหายไปในแม่น้ำตาปีเร่งค้นหาร่างพี่ชายนักร้องดังบิวกัลยาณีคนเห็นนั่งบนสะพานก่อนจมหายไปในแม่น้ำตาปีเจอรองเท้าหนังมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้เมื่อเวลา 16:00 นาฬิกาวันที่4ธันวาคม66ศูนย์วิทยุ191สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีรับแจ้งมีคนจมน้ำบริเวณสะพานศรีสุราษฎร์ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ชายหนึ่งรายอายุประมาณ 30-40 ปีสูญหายจมในแม่น้ำตาปีจึงวิทยุให้ตำรวจชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบภายหลังทราบชื่อนายจิตตกรเจียมสกุลหรือบอยอายุ45ปีทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์และเป็นพี่ชายนางสาวกัลยาณีเจียมสกุลหรือบิวกัลยาณีนักร้องชื่อดังที่เกิดเหตุอยู่ช่วงกลางสะพานศรีสุราษฎร์ฝั่งขาไปบางกุ้งเป็นช่องทางเดินเท้าริมราวสะพานพบรองเท้าหนังกลับสีน้ำตาลถอดทิ้งไว้หนึ่งคู่ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีน้ำเงินดำจอดทิ้งไว้สอบสวนเบื้องต้นนายสุภวิทย์กมลบุตรฝ่ายประชาสัมพันธ์กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าขณะเกิดเหตุได้ขับรถตุ๊กตุ๊กจะเดินทางไปเติมก๊าซที่ปากน้ำตาปีมีชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งว่ามีผู้ชายสวมเสื้อยืดสีเหลืองจะกระโดดบนสะพานศรีสุราษฎร์จึงเลี้ยวรถขับขึ้นมาสะพานศรีสุราษฎร์และจำได้ว่าเมื่อเวลา 15:22 นาฬิกา 22 นาทีที่ผ่านมาศูนย์กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีรับแจ้งคนมีอาการเครียดจะกระโดดสะพานศรีสุราษฎร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเกลี้ยกล่อมกลับไปแล้วนายสุภวิทย์กล่าวว่าจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันที่ย้อนกลับมาอีกจึงตะโกนสอบชายดังกล่าวว่ามาทำอะไรพร
ราะเมื่อสักครู่ทางกู้ภัยได้บอกให้กลับบ้านไปแล้วแต่ชายดังกล่าวบอกว่าไม่มีอะไรมานั่งเฉยๆจึงตัดสินใจจอดรถกำลังจะเดินไปหาเกลี้ยกล่อมแต่ชายดังกล่าวกลับปีนขึ้นบนราวสะพานตนรีบวิ่งจะไปช่วยจนลื่นล้มเมื่อหันไปพบว่าเขากระโดดลงแม่น้ำตาปีไปแล้วเมื่อมองหาพบว่ามีชาวบ้านมีออกเรือตกปลาบนโป๊ะได้ช่วยโยนเชือกไปให้แต่ไม่ยอมรับเชือกจนจมหายไปกับกระแสน้ำต่อมานายสมเจตเจียมสกุลบิดานายจิตตกรและญาติเดินทางมาที่เกิดเหตุบอกว่าลูกชายทำงานเป็นพนักงานขับรถมีโรคประจำตัวเบาหวานแต่ไม่รุนแรงอะไรเมื่อวันที่3ธันวาคม66ลูกชายมาหาที่บ้านขอเงินมารดาไปซ่อมรถ 2,000 บาททุกอย่างเป็นปกติและไม่มีเรื่องขัดแย้งใดๆขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานทราบข่าวได้รีบเดินทางมาแจ้งว่านายจิตตกรขี่รถจักรยานยนต์คันเดียวกันนี้ออกมาตอนบ่ายซึ่งในที่ทำงานไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีและชาวบ้านนำเรือกู้ภัยและเรือชาวบ้านออกค้นหาโดยพยายามใช้เบ็ดราวลากแนวขวางไปตามลำน้ำเพื่อค้นหาตัวนายจิตตกรเนื่องจากเกรงกระแสน้ำจะพัดไปออกปากอ่าวแม่น้ำตาปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัวของนางสาวกัลยาณีเจียมสกุลหรือบิวกัลยาณีมีพี่น้อง3คนเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนโดยมีพี่สาวคนโตส่วนนายจิตตกรเป็นคนที่2และบิวกัลยาณีเป็นคนสุดท้องวิเคราะห์การเมืองสงกรานต์นำร่องเรือธงซอฟต์พาวเวอร์ทะยานสู่โลกกว้างแนวคิดในเรื่องเทศกาลมหาสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนท้าทายอย่างยิ่งแต่หากมองผ่านความมุ่งมั่นของนางสาวแพทองธารชินวัตรแล้วก็ต้องยอมรับว่าการท้าทายในลักษณะนี้ทรงความหมายในทางการเมืองต้องท้าทายอย่างนี้แหละจึงจะเป็นแพทองธารอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบ้างในถ้อยคำที่โพสต์แต่เมื่อเอาความเป็นจริงมาวางแบอยู่เบื้องหน้าทุกคนก็จะต้องร้องอ๋ออย่างพร้อมเพรียงกันไม่ว่าที่เชียงใหม่ไม่ว่าที่ขอนแก่นหากสำรวจเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละพื้นที่ก็จะเข้าใจและเห็นด้วยอย่างสุกงอมอย่าคิดว่าทุกอย่างจะเริ่มในวันที่13เมษายนตรงกันข้ามดอกคูนเสียงแคนบนถนนข้าวเหนียวแห่งมหานครขอนแก่นเริ่มตั้งแต่วันที่8เมษายนตามด้วยปีใหม่เมืองหลักพูนในวันที่11เมษายนเสร็จสิ้นมหาสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครที่ถือฤกษ์เอาชัยในวันที่13เมษายนก็คึกคักไปด้วยเทศกาลวันไหลอันร้อนแรงตั้งแต่บางแสนไปจนถึงบางเสร่ยอมรับเถิดว่าการมาของนางสาวแพทองธารชินวัตรมิได้เป็นการมาแบบคนเดียวตรงกันข้ามสะสมความจัดเจนตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยที่มีการเปิดมหาสงกรานต์วันที่13เมษายน2544ในแบบงานคานิวัลระดับโลกฝีมือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ฝีมือนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณในวันนี้สองคนนั้นอาจไม่อยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วแต่ยอมรับเถิดว่านายพันศักดิ์วิญญรัตน์พร้อมกับสมองก้อนโตก็ยังนั่งอยู่ข้างๆนางสาวแพทองธารชินวัตรทั้งยังมีนางชฎาทิพย์จูตระกูลเข้ามาเสริมเพิ่มพลังมองถึงความสำคัญของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็จำเป็นไม่มีอะไรที่จะเร้าความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากกว่ามหาสงกรานต์ในเดือนเมษายนได้อีกแล้วเนื่องจากดำรงอยู่ในสถานะแห่งเรือธงที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์แล่นไปในมหาสาคร